พบกับตุ๊กตาดวงทูเดย์อัปเดตดวงรายวันประจำวันเสาร์ที่30พฤษภาคมโดยอาจารย์สมชายเกียรติภารดรค่ะวันนี้วันเสาร์โดยรวมดวงชะตาให้คุณมากกว่าโทษอาทิตย์คนโสดอาจจะสับสนว่าจะพาตัวเองไปอยู่ในโหมดเพศทางเลือกดีหรือเปล่าจันทร์มีช่องทางหาเงินลับแบบไม่เปิดเผยที่ช่วยให้การเงินหมุนเวียนดีขึ้นอังคารความรักสถานะดีขึ้นคนรักทำงานสร้างตัวอย่างจริงจังพุธเดินทางแล้วดีเพราะจะมีโชคลาภเกิดขึ้นพฤหัสบดีใครเงินเดือนออกแล้วดีใจด้วยของประเภทมันต้องมีได้ใช้เงินซื้ออย่างสบายใจศุกร์ถ้าไม่ประหยัดก็อาจจะไม่มีเงินพอใช้จนถึงสิ้นเดือนส่วนเสาร์แนะนำให้หาหนังสือดีๆมาอ่านเพื่อพัฒนาตัวเองและสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตต่อไปท่านที่เกิดวันอาทิตย์โดยรวมดวงชะตาให้คุณมากกว่าโทษคนหยุดงานควรเปิดใจมองหาอาชีพใหม่ๆเพื่อเป็นแผนสำรองเผื่อถูกเลย์ออฟจะได้ตั้งตัวทันค่ะที่จริงก็ยังพอมีช่องทางหาเงินอยู่หลายทางแต่รวมๆแล้วยังไม่พอกับรายจ่ายที่แซงหน้ารายรับอยู่ในขนาดนี้ความรักสถานะไม่ชัดเจนคนโสดอาจสับสนว่าจะพาตัวเองไปอยู่ในโหมดเพศทางเลือกดีหรือเปล่าสีชมพูเสริมดวงชะตาเลข9เรียกทรัพย์ช่วงเวลาแห่งโชคลาภ10นาฬิกาถึง11นาฬิกาค่ะท่านที่เกิดวันจันทร์โดยรวมดวงชะตาให้คุณมากกว่าโทษหลายคนมีความคิดเริ่มต้นทำงานของตัวเองอย่างจริงจังดังนั้นการหาความรู้เพิ่มเติมจึงเป็นสิ่งสำคัญนะคะเวลาลงมือทำจริงจะได้ไม่ผิดพลาดมีเกณฑ์ได้ลาภจากการลงทุนจะมีช่องทางหาเงินลับแบบไม่เปิดเผยที่จะช่วยทำให้การเงินหมุนเวียนดีขึ้นความรักรับปากอะไรกับแฟนเอาไว้ต้องทำให้ดีนะคะสีฟ้าเสริมดวงชะตาเลข5เรียกทรัพย์ช่วงเวลาแห่งโชคลาภ16นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะท่านที่เกิดวันอังคารโดยรวมดวงชะตาให้คุณมากกว่าโทษเริ่มงานด้วยความสบายใจขอเพียงยังมีงานทำมีเงินใช้ก็พอใจแล้วไม่คิดมากพอช่วงนี้เงินทองหายากกว่าจะได้เงินเท่าเดิมต้องเหนื่อยต้องใช้เวลามากกว่าเดิมหลายเท่าตัวงดสังสรรค์ทุกประเภทนะคะความรักสถานะดีขึ้นค่ะคนรักทำงานสร้างตัวอย่างจริงจังคนอื่นเห็นแล้วแอบอิจฉาอยากได้แฟนแบบนี้บ้างจังสีม่วงเสริมดวงชะตาเลข2เรียกทรัพย์ช่วงเวลาแห่งโชคลาภ11นาฬิกาถึง12นาฬิกาค่ะท่านที่เกิดวันพุธโดยรวมดวงชะตาให้คุณมีเกณฑ์ต้องเดินทางทั้งเดินทางเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวแต่เดินทางแล้วดีค่ะเพราะจะมีโชคลาภเกิดขึ้นบางคนได้เงินบางคนได้ลู่ทางทำมาหากินดีๆกลับมาสิ่งที่ทุ่มเททำไปก่อนหน้านี้เริ่มมีกำไรทำให้ยิ้มได้บ้างธุรกิจออนไลน์เริ่มเห็นผลมีเงินใช้คล่องมือด้านความรักก็ดีต่อใจแต่คนโสดยังต้องตามหารักแท้ต่อไปนะคะสีน้ำตาลเสริมดวงชะตาเลข8เรียกทรัพย์ช่วงเวลาแห่งโชคลาภ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีโดยรวมดวงชะตาให้ทั้งคุณและโทษข่าวการเลย์ออฟและสมัครใจลาออกของที่ทำงานทำให้จิตใจสับสนแนะนำให้หาอาชีพสำรองเตรียมไว้เลยเพื่อความไม่ประมาทใครเงินเดือนออกแล้วดีใจด้วยนะคะของประเภทมันต้องมีได้ใช้เงินซื้ออย่างสบายใจความรักทำให้หลายคู่ได้อยู่ใกล้กันแต่ทำไมความสัมพันธ์มันกลับห่างกันมากกว่าเดิมก็ไม่รู้สีแดงเสริมดวงชะตาเลข1เรียกทรัพย์ช่วงเวลาแห่งโชคลาภ19นาฬิกาถึง20นาฬิกาค่ะท่านที่เกิดวันศุกร์โดยรวมดวงชะตาให้คุณมากกว่าโทษสมองแจ่มใสเหมาะคิดโปรเจกต์หารายได้ออนไลน์อย่างจริงจังลองศึกษาผ่าน YouTube จะรู้ค่ะว่ามันไม่ยากอย่างที่คิดการเงินเริ่มหมุนเวียนดีขึ้นก็จริงแต่ถ้าไม่ประหยัดอาจจะมีเงินไม่พอใช้ถึงสิ้นเดือนนี้นะคะคนค้าขายและทำธุรกิจส่วนตัวยังต้องเหนื่อยกว่าจะได้กำไรตามเป้าด้านความรักติดลบเลยค่ะแฟนเราเอาใจยากมากสีเขียวเสริมดวงชะตาเลข3เรียกทรัพย์ช่วงเวลาแห่งโชคลาภ14นาฬิกาถึง15นาฬิกาค่ะท่า
ันที่เกิดวันเสาร์โดยรวมดวงชะตาให้คุณมากกว่าโทษถ้ากำลังเบื่องานแนะนำให้หาหนังสือดีๆมาอ่านเพื่อพัฒนาตัวเองและสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตไปต่อส่วนคนที่สนุกกับงานไร้ปัญหาผลงานยังก้าวหน้าคนรอบข้างให้การสนับสนุนดีหลายคนเงินเดือนออกแล้วอยากจ่ายอยากเปย์อยากซื้ออะไรเชิญตามสบายค่ะด้านความรักก็ยังต้องการการเอาใจใส่เป็นพิเศษสีดำเสริมดวงชะตาเลข7เรียกทรัพย์ช่วงเวลาแห่งโชคลาภ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ค่ะก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมนะคะอัปเดตดวงปังชีวิตดีทั้งวันกับดวง Today ได้ทาง Facebook YouTube มัติชนออนไลน์ Instagram มัติชน Official สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ